วันนี้ครูอะไรจะมาวาดรูปศาสตราจารย์ศิลป์พิริศรีนะครับด้วยเทคนิคสีน้ำมันเราจะลองพื้นด้วยสีน้ำตาลเบิร์นเซียน่านะครับที่เห็นเปียกๆช่ำๆแบบนี้เพราะเราใช้เพอร์เพนไทน์เป็นมีเดียมเป็นตัวผสมนะครับมันจะมีความช่ำๆเปียกๆเหมือนสีน้ำเลยมันเป็นเทคนิคแบบดั้งเดิมนะครับในการขึ้นรูปด้วยสีซีเปียหรือสีน้ำตาลแบบนี้ในการวาดพอร์เทรตเนี่ยช่วยได้เยอะเพราะว่ามันจะเป็นการรองพื้นให้แน่นๆเลยแล้วก็เป็นการร่างรูปไปในตัวด้วยแถมสีน้ำตาลเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับสีของเนื้อคนอยู่แล้วนะครับจะเห็นว่าเราร่างรูปไปพร้อมกับลงน้ำหนักนะครับแบบนี้เนี่ยจะทำให้ภาพนั้นเกิดความเป็น3มิติและมีปริมาตรมากขึ้นด้วยความเข้าใจของเราเองคือเราพยายามหาคำตอบกับโครงสร้างภายในไม่ใช่แค่เอาท์ไลน์อย่างเดียวนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าเพื่อเป็นท้ายที่เราลงไปเป็นน้ำเนี่ยมันแห้งไปแล้วนะครับเราสามารถเพิ่มเนื้อสีขึ้นมาได้ครับตอนที่เราเพิ่มเนื้อสีเนี่ยเราใช้ลีนและลีนเป็นตัวที่แห้งเร็วนะฮะมีความเป็นเจลแบบลีนซีดเลยแต่ว่ามันมีความแห้งไวนะฮะเราก็จะทับขึ้นไปได้อีกนะครับบางจังหวะเราก็ต้องรอมันแห้งนะครับถ้าเราใช้ลีนซีดแต่แรกเนี่ยมันจะแห้งยากมากแต่ว่ามันสามารถเบลนสีได้ง่ายนะครับลีนสีแต่เราจะเอาลีนสีไปใช้ตอนหลังนะครับตอนนี้เก็บตาแล้วครับรูปนี้เลยใช้เวลาไปแค่6ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราเลือกเทคนิคเป็นนะครับมันก็จะไวขึ้นไปอีกนะครับเป็นการวาดรูปแบบชั้นสีนะครับเทคนิค Under Painting ในตอนนี้ก็จะเป็นเพิ่มเนื้อสีแล้วนะครับและเราจะผสมตัวผสมใหม่มีเดียมใหม่คือเราจะผสมลีนนะครับลีนจะเป็นตัวที่เป็นเจลเจลคล้ายๆลีนซีดนั่นเองแต่ลีนเนี่ยมันจะแห้งไวกว่าลีนซีดนะครับแล้วก็มีเนื้อสีเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะฮะมันก็จะไม่เปียกเหมือนเพอร์เพนไทน์นะครับแล้วก็เพิ่มสีเนื้อของคนลงไปนี้รูปนี้ของอาจารย์ศิลป์เนี่ยปกติแล้วมันเป็นรูปขาวดำนะครับครูอะไรก็เลยต้องพยายามนึกสีผิวคนว่าสีผิวคนเนี่ยมีลักษณะประมาณไหนสีของอาจารย์ฝรั่งสีผิวของอาจารย์ฝรั่งเป็นแบบไหนนะครับก็ต้องจินตนาการและใช้ประสบการณ์เอาเองนะครับหรือถ้าเกิดใครคิดไม่ออกก็ไปดูเรฟเฟอเรนซ์ผิวหน้าคนจริงๆก็ได้นะครับไปหาหน้าคนอื่นมาช่วยดูเป็นสีผิวเอานะครับก็จะช่วยให้เรานึกภาพสีใบหน้าที่ว่าจากรูปขาวดำออกนะครับทีนี้เราก็เริ่มแต่งเติมเข้าไปนะครับเห็นไหมว่ามีเนื้อสีเพิ่มขึ้นขนาดนี้เลยในช่วงหลังเนี่ยก็จะใช้ลีดสีดแล้วนะครับตัวแห้งช้าครับศาสตราจารย์ศิลป์พิศรีเป็นเหมือนเทียนเล่มแรกของวงการศิลปะรูปสมัยไทยนะครับผมก็เลยใช้แสงครับแสงแบบเป็นแสงเทียนจ้าๆนะครับเหมือนอาจารย์อยู่ในที่ห้องมืดๆแล้วก็เป็นเหมือนดั่งแสงเทียนเห็นไหมจะมีแสงสีส้มมานะครับโอ้ยลิ้นพันกันแล้วครับตัดกับแบ็คกราวด์สีดำก็ทำให้หน้าของจานก็จะลอยขึ้นมาเด่นชัดขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นอ่อนตัดเข้มหลักการง่ายๆอ่อนตัดเข้มก็จะทำให้วัตถุลอยขึ้นมาได้นะครับผมหลังจากเราขึ้นรูปภาพรวมเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆไล่เก็บดีเทลด้วยผู้กันเบอร์เล็กนะครับตอนแรกเราจะใช้เบอร์ใหญ่ใช่ไหมตอนนี้เราใช้เบอร์เล็กลงจิ้มไปอย่างนี้แหละแล้วก็เพ่งสมาธิเข้าไปไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งเราได้นะครับถ้าเกิดเราใช้สมาธินั่นเองโฟกัสเข้าไปใช่ไหมแล้วก็สังเกตดูว่าผมจะวาดจากน้ำหนักกลางและน้ำหนักเข้มสลับกันไปกลางเข้มแล้วค่อยมาสะกิดขาวทีหลังแบบนี้ขาวเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำหนักของแสงมันก็จะกระทบฉาบอยู่บนใบหน้าซึ่งทำให้แสงนั้นลอยขึ้นมาได้เพราะว่าแสงมันอยู่บนน้ำหนักเทาและดำนะครับมันก็จะดูมีมิติขึ้นมาการที่ผมรู้สึกว่าผมควบคุมสิ่งต่างๆได้นั่นเองก็คือการที่ผมมองภาพรวมสลับไปกับการโฟกัสดีเทลสลับกันไปสลับกันมานะครับทำภาพรวมเสร็จก็ไปโฟกัสดีเทลสลับไปเรื่อยๆเราก็จะคุมบรรยากาศทั้งหมดได้นะครับเราแชร์วิธีการแล้วแต่ว่าในเรื่องความงามเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมของแต่ละคนนะครับเสร็จแล้วนะครับสุขสันต์วันเกิดนะครับอาจารย์ขอบคุณที่เป็นเทียนเล่มแรกให้แก่พวกเรา